อนุทินติดเชื้อโควิด -19 หลังกลับราชการจากต่างประเทศโดยเมื่อวันที่28มิถุนายนได้มีการรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังได้รับภารกิจงานราชการร่วมการประชุมที่ต่างประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนต่อมาพบว่านายอนุทินติดเชื้อโควิด -19 หลังได้รับวัคซีนทั้งหมด6เข็มซึ่งมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและระคายคอผลตรวจ ATK เป็นบวกขณะนี้แพทย์สั่งแยกตัวเพื่อความปลอดภัย1สัปดาห์โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล